ครับกับนมัสการพระอาจารย์ครับนะฮะสัปดาห์นี้เรื่องแรกเรื่องแรกหนึ่งในข่าวเด่นที่เราได้นำเสนอครับเมื่อสองสามวันก่อนเป็นเรื่องของการเผาเด็กไปทำเป็นกุมารทองฮะคือมีเจ้าสำนักนะฮะคณะสงฆ์นะท่านหนึ่งรูปหนึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นท่านแต่เป็นรูปผู้เผานี่เป็นพระภิกษุครับอาจารย์พระภิกษุเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ผมไม่รู้จะเป็นรูปหรือเป็นคนเรียกว่าเป็นรูปเป็นรูปนะฮะต้องเป็นรูปเพราะตอนนี้ยังได้สึกออกมาแน่นอนยังเป็นสมณเพศอยู่ไปเผาเด็กครับเอาเด็กเนี่ยไปย่างไฟเสร็จแล้วก็ว่านี่คือเด็กตายแล้วนะฮะเด็กทารกเล็กๆเนี่ยนะฮะไม่กี่เดือนเนี่ยแล้วก็ใช้เทียนเนี่ยนะฮะหล่นเคลือบนะฮะแล้วก็ใช้วิชาคาถาอาคมเนี่ยบอกว่าจะทำให้การค้าเนี่ยค้าขายดีทำเป็นกุมารทองคือย่างเสร็จแล้วไปมอบให้กับคารวาสเอาไปใช้เป็นวัตถุมงคลทำให้กิจการค้ารุ่งเรืองถูกต้องโอ้นิมนต์เทศให้สติกับผู้ย่างคือผู้ย่างเนี่ยเราผู้รับยะกับผู้ที่รับกุมารทองไปด้วยครับอาตมาแล้วก็น่าสงสารทั้งผู้ที่ถูกย่างแล้วก็ผู้ที่ไปย่างเขาแหละครับคือผู้ที่ไปย่างเขาก็ไม่รู้ว่าการเป็นพระนั้นมีหน้าที่อะไรส่วนผู้ที่ถูกย่างนั้นตายไปแล้วเนี่ยตายตั้งแต่เด็กก็วิบากกรรมมากพอแล้วนะยังไม่ถูกชาปนกิจอีกเอายังมาไปเผาแล้วก็เอามาทำมาค้าขายในทางที่ผิดต่ออีกครับเรียกว่ากรรมหนักหนาสาหัสครับแล้วคนที่รับกุมารทองไปแล้วครับอาจารย์ด้วยความเชื่อที่ว่าจะไปช่วยกิจการค้าขายดีคือจริงๆเรื่องทำมาค้าขายเนี่ยไม่ต้องลำบากไปหาเด็กมาย่างกุมารทองหรอกอยากรวยไหมวันนี้เรามาจะบอกสูตรให้โอ้ยายสิครับขายหมูปิ้งเหมือนไงครับโอ้โหนี่ไม่กับโปรเจกต์ก็รวยได้ถ้าเชื่อเรามานะพระอาจารย์บอกจะบอกสูตรรวยให้พรุ่งนี้วันที่16นะครับพระอาจารย์เอาอีกแล้วครับก่อนบอกอย่างนี้จะไปเป็นนั่นนะฮะครั้งนี้แล้วเลข4ตัวก็ถูกครั้งนี้ก็ทำท่าจะถูกอีกแล้วบอก4ข้อเพราะฉะนั้นเอาคาถารวยก่อนคาถารวยครับไม่ต้องไปควักเด็กนะมันย่างเลยคาถาหัวใจเศรษฐีนี่จะมาวันนี้มี2สูตรสูตรที่1เนี่ยมอบให้เจ้าของร้านนะครับไม่สังวนลิขสิทธิ์เจ้าของร้านน้ำแข็งใสได้ขายแน่นอนครับ1เนี่ยคนเป็นเจ้าของร้านจะทำมาค้าขายให้รวยต้องมีวิสัยทัศน์คุณจะทำมาค้าขายอะไรคุณต้องดูทำเลดูทำเลครับดูสถานการณ์บ้านเมืองว่าเขากำลังเหอะไรในช่วงนั้นสินค้าของเราเนี่ยมันจะขายออกนะนี่เราเรียกกันโดยรวมๆว่าวิสัยทัศน์ครับสองเนี่ยจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร มีวิสัยทัศน์ดีรู้ว่าจะขายอะไรมีทำเลเรียบร้อยหมดดูห่วงจุ้ยดูโชคชะตาราศีตั้งร้านตรงนี้ถูกแผงแต่นอนอยู่กับบ้านมันจะรวยไหมโอ้ไม่ต้องห่วงคนนี้เขาขยันครับใช่ไหมก็ต้องออกไปทำมาค้าขายคำว่าขยันเนี่ยรู้ไหมน่าจะคำว่าอะไรขยันเลยครับอาจจะเป็นแบบว่าขยันนอนอยู่บ้านแล้วก็ส่งกุมารทองมาช่วยขายแทนอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้ฟังคังดูลึกซึ้งดีคือขยันมาจากไหนครับขยันมาจากคำว่าขายัน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 ไม่ใช่ขายาวขายาวคือนอนยาวขายันก็คือเดินนี่ขายันพื้นเดินขายันเดินเหินไปทำมาค้าขายอย่าไปนั่งอยู่เฉยๆต้องเดินไปทำมาค้าขายฝนตกแดดออกก็ไปนี่เรียกว่าขยันนี่ขยันมาจากขายันหลวงวิจิตรวาทการวิเคราะห์ไว้เพราะฉะนั้นต้องขยันฝนตกแดดออกก็ต้องทำมาค้าขายไม่มีวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์มันจะไม่รวยเลยให้มันรู้ไปใช่ไหมแล้วสามีเพื่อนร่วมงานที่ดีคนเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีจะรวยไหมคุณจะทำมาค้าขายหมดเงินจะไปกู้เพื่อนอ่ะเพื่อนมาให้กู้มันจะรวยไหมไม่มีเครดิตนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีเพื่อนที่อยู่ในวงการพอสมควรครับจะมาค้าขายในร้านมีพ่อค้ามีแต่เจ้าของร้านคนเดียวจะขายของได้ไหมไม่ได้ต้องมีลูกน้องมีแต่ลูกน้องทำกันอยู่สองคนจะรวยไหมไม่รวยถ้าไม่มีลูกค้าช่วยบอกกันต่อๆไปไม่มีสายป่านไม่ยาวเลยทำมาค้าขายไม่มีทางรวยเพราะฉะนั้นศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าต้องมีคอนเนคชั่นคือต้องมีเครือข่ายกัลยาณมิตรเยอะรู้จักคนเยอะๆคนจะเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนี่สูตรของคนที่เป็นเจ้าของร้านหนึ่งมีวิสัยทัศน์สองมีความขยันหมั่นเพียรสามมีเพื่อนร่วมงานที่ดีทำอย่างนี้เจ้าของร้านรวยทุกร้านทีนี้สูตรที่สองเนี่ยสำหรับพนักงานเห็นไหมพนักงานในร้านมีเยอะไหมก็พอมีครับนั่นแหละบางคนอาจจะเน้นไปทางเอาสาวๆสวยๆนะมาขายของแต่รับรองว่ามันไม่เห็นไปตลอดเพราะว่าสู้ยาเสน่ห์ของพุทธเจ้าไม่ได้อะไรครับพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นพนักงานจะทำมาค้าขายดีหนึ่งต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเดินเข้าร้านมาเราต้องยิ้มวันนั้นจะปวดหัวยังไงก็ช่างเถอะลูกค้าเดินมาต้องยิ้มไว้ก่อนเขาเรียกว่าอย่าทำหน้าคว่ำเราต้องทำหน้าหงายคือยิ้มตลอดเวลาสองหัวไวทักไว้ก่อนเดินเฉียดท่านปุ๊บคุณหนุ่มต้องทักเลยนะลองทักให้ดูที่ขายของอยู่ทุกวันสวัสดีครับ
เชิญครับลูกเห็นไหมอย่างเงี้ยลูกค้าโอ้โหจะไปไหนรอดล่ะใช่ไหมแค่นี้ก็ทักไว้ก่อนก็ใจอ่อนแล้วสามปากหวานขานเพราะนี่ปากหวานขานเพราะเอาไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรมานั่งก่อนนะแอร์เย็นๆที่ร้านเราตรงเนี้ยมีกาแฟด้วยนั่งไปก่อนสิเขาไม่บอกเราว่าเดี๋ยวเขาจะคิดก่อนเขาเชิญไปนั่งแล้วเราก็ไปนั่งเรียบร้อยแล้วมันอัดสองที่ก่อนจะมาไปดอยสุเทพโอ้โหเดินขึ้นบันไดดอยสุเทพนะแม่ค้าเอารูปมากางให้ดูเลยเป็นภาพเขียนเขาบอกว่าเชิญดูก่อนเจ้าคำว่าเจ้าของแม่ค้าโอ้โหหัวใจจะสลายเลยโอ้หวานมากมันหวานหยดเลยนะก็ได้ยินไหมคนเชียงใหม่เชียงรายเขาบอกว่าครับเจ้าเจ้าเจ้าก็คือเจ้าเจ้าคือทำเรียงจริงๆนี่จะอ่อนหวานนั่งดูก่อนเจ้าที่ซื้อไม่หาไว้ว่าอะไรมาแวะดูก่อนเจ้าแล้วยังไงต่อครับอาจารย์โอ้โหคำว่าเจ้าเนี่ยบางทีเขาไม่ได้อยากซื้อของหรอกแต่เขาฟังแล้วมันรื่นหูก็เลยดูเป็นนานสองนานพอดูเป็นนานสองนานก็เสร็จแม่ค้าทุกทีไปโดนไปกี่บาทครับโอ้โหตมาไม่รู้สิตมาเยอะแยะแต่ลูกศิษย์เป็นคนจ่ายแต่ว่าอย่างที่ผมนี่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งทำไมครับขายของอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีลูกค้าเขามานั่งทานแล้วก็บอกว่ามันจืดจังเลยไม่หวานเลยเนี่ยไม่หวานเลยโอ้โหไม่หวานเลยเนี่ยตอนนั้นใจน้องหนุ่มเป็นไงครับก็ใจก็แป้วๆเหมือนกันนะแต่เฉยๆพอดีเด็กที่ร้านเดินไปถามนี่บอกจะเติมอะไรไหมครับจะเติมไซรัปจะเติมอะไรมันหวานนิดนึงไหมไม่ไม่ได้ติไม่ได้ว่าหรอกแต่คือที่มันไม่หวานเนี่ยหมาไม่กินแล้วคนนั่งข้างๆกำลังตักน้ำแข็งเขาค้างอยู่ที่เลยฮะผมขอโทษครับเลยนะครับคือต่อไปเนี่ยเอาสูตรอาตมาไปบอกเลยนะพนักงานทุกคนนอกจากขายของแล้วขายบริการด้วยสิยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มสู้ไว้ก่อนครับสองหัวไวทักเลยเดินเฉียดมาก็ทักไว้ก่อนแล้วสามปากหวานขานเพราะบางทีของไม่อร่อยหรอกแต่ว่ามันไปหวานอยู่ที่หูไปหวานอยู่ที่หูครับเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ไม่ต้องไปย่างกุมารทองเขาเรียกว่าคาถาทำให้ขายของดีทีนี้กุมารทองถ้ามีแล้วเนี่ยเรียกว่ามีเสน่ห์ใช่ไหมเขาเชื่อกันอย่างนั้นครับเขาเชื่อว่ามีเสน่ห์ใครที่เลี้ยงกุมารทองเนี่ยโอ้โหมีเสน่ห์อาตมาก็บอกไม่ต้องไปลงทุนขนาดนั้นหรอกวันนี้มีคาถามหาเสน่ห์แล้วเพราะฉะนั้นฟังไว้นะครับสูตรของพระพุทธเจ้าเลยครับครับหนึ่งเอื้ออารีครับสองวจีไพเราะสามสงเคราะห์ประชาชนสี่วางตนสม่ำเสมอเอื้ออารีก็หมายความว่าเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีเป็นผู้เลี้ยงบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ครับอย่างในหลวงเนี่ยทำไมคนไทยรักในหลวงรู้ไหมเพราะพระองค์ทรงท่านเป็นพระผู้ให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับครับเมื่อเราเป็นผู้ให้เนี่ยจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันมีความสุขมากอาตมาสรุปว่ามือของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับคนจะให้ก็มีความสุขเวลาให้ไปแล้วมองสบตาผู้ให้ผู้รับโอ้ตาใสแจ๋วเลยนะกลับไปบ้านนึกถึงดวงหน้าที่มีความสุขของผู้รับพอมันเป็นความหลังก็เป็นความหลังที่มีความสุขอีกเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยก่อนให้มีความสุขขณะให้มีความสุขให้ไปแล้วนึกถึงก็มีความสุขอย่างนี้เราเรียกว่าเอื้ออารีคนที่เป็นผู้ให้เนี่ยจะเป็นคนที่มีเพื่อนมากสังเกตนะดูพระจันทร์เวลาพระจันทร์ส่องแสงทำไมมีดาวเป็นบริวารเยอะแยะพระอาทิตย์ส่องแสงทำไมไม่มีดาวเป็นบริวารเลยเห็นไหมเพราะพระจันทร์มีแสงแต่ไม่หวงแสงส่องแสงนวลใยโอบโลมผืนโลกดาวจึงออกมาเดินเป็นบริวารเยอะแยะห้อมล้อมเต็มไปหมด คนที่เอื้ออารีเนี่ยเป็นผู้ให้เนี่ยไปที่ไหนมีแต่เพื่อนเต็มไปหมดเลยเห็นไหมสองเนี่ยวจีไพเราะก็คือช่างพูดช่างจา รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะพูดอะไรจะพูดยังไงจะเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจคนการพูดเนี่ยเป็นหน้าต่างของความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่พูดเก่งบางคนเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองไม่มีทรัพย์สินสิริคานอะไรเลยพูดเก่งนะเป็นนายกสองสมัยสบายนะเห็นไหมพ่อจีไพเราะใช่ไหมหลวงพ่อบางองค์ไม่มีอะไรเลยนะสร้างโบสถ์ร้อยล้านนะถามว่าหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อไม่ออกเหรียญสักรุ่นเลยแต่หลวงพ่อพูดเพราะเห็นไหมว่าจีไพเราะครับผมสามสงเคราะห์ประชาชนก็หมายความว่าเพื่อนบ้านมีงานมีการอะไรเนี่ยเราไม่มีเงินไม่มีทองก็เอากำลังกายเอากำลังใจไปช่วยเขาเขามีงานมีการอะไรก็ไปช่วยเขาแต่งานก็ไปช่วยเขามีงานบุญก็ไปช่วยขึ้นบ้านใหม่ก็ไปช่วยงานไหนงานนั้นเราก็ไปช่วยเขาตลอดเวลานี่เรียกว่าสงเคราะห์ประชาชนคนที่ช่วยเหลือคนอื่นสุดท้ายนี่จะได้รับการเอื้ออารีตอบเรียกว่าสงเคราะห์ประชาชนวางตนสม่ำเสมอหมายความว่าได้ดีได้ดีแล้วไม่ลืมตัวคนที่ได้ดีได้ดีแล้วไม่ลืมตัวจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ตรงกันข้ามคนที่เก่งแล้วอหังการโอ้โหโอ้โหแล้วได้ดีได้ดีแล้วประสบความสำเร็จแล้วยิงอย่างเงี้ยคนอย่างนี้เนี่ยไม่มีคนรักเพราะฉะนั้นคาถามหาเสน่ห์คือเอื้ออารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนสม่ำเสมอไม่ต้องเปลืองเด็กๆเลยไม่ต้องเปลืองกุมารทองไม่ต้องมีวัตถุมาทำเสน่ห์เชิญพรให้กับตัวเองเชิญพรครับผมสู่พระพุทธเจ้าสู่พระพุทธเจ้านะฮะเอาละครับช่วงนี้ธรรมะนิทานธรรมะจากพระอาจารย์ครับ
นิมนต์ครับครับหลายอาทิตย์ก่อนเล่านิทานธรรมะไปเรื่องหนึ่งครับปรากฏว่าไปที่ไหนก็มีคนขอให้เล่าเรื่อยเลยครับวันนี้ก็น่าจะเล่าได้สักเรื่องสองเรื่องครับเรื่องแรกอะไรครับพระอาจารย์เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่ธรรมภาพจำมาตอนไปอินเดียคือเป็นเรื่องของมหาตมะคันธีโอ้ก็เป็นเรื่องจริงสิครับก็เป็นนิทานปรัชญาคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับวันหนึ่งคันธีเนี่ยเดินทางทางเรือครับแล้วมีฝรั่งชาวอังกฤษดูถูกคันธีมากเพราะคันธีนี่ไม่สวมเสื้อสวมแต่ผ้าเตี่ยวนุ่งแต่ผ้าเตี่ยวแบบชาวอินเดียแท้ๆเลยห่มในลักษณะห่มนะห่มครับห่มเอาผ้าพาดนิดเดียวแล้วก็เปลือยตัวแล้วก็ผิวดำเป็นแขกครับฝรั่งก็ดูถูกมากกลับไปที่ห้องเขียนคำด่าคันธีหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เลยนะโอ้โหโอ้ด่าคันธีแล้วก็เอาหัวเข็มบดเนี่ยมาปักไว้หน้าห้องคันธีปักคำด่าไว้หนึ่งหน้ากระดาษ A4 เนี่ยบนรถไฟบนเรือเดินเอาบนสดบนเรือครับคันธีไปธุระกลับมาเอ้าคราวนี้มาด่าฉันเต็มหน้ากระดาษเลยเชื่อไหมคันธีทำยังไงทำไงครับคันธีดึงเข็มบดออกเก็บเข็มบดไว้ในลิ้นชักครับส่วนกระดาษที่เขาเอาเขียนด่าเต็มหน้ากระดาษ A4 นั้นน่ะการที่อ่านเสร็จแล้วขยำทิ้งตะกร้าไม่สนใจครับเรื่องนี้รู้ถึงท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งก็มาถามว่าเอ๊ะการที่วันนี้มีคนเขียนด่าคุณตั้งหนึ่งหน้ากระดาษคุณขยำทิ้งแต่ทำไมคุณยังเก็บเข็มหมุดเอาไว้อ่ะหันตามาการที่บอกว่าคำที่มันมีคนมาด่าผมเนี่ยผมอ่านดูแล้วเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ผมทิ้งเลยส่วนเข็มหมุดนี่ยังเอาไปใช้ปักโน่นปักนี่ได้เพราะฉะนั้นผมจึงเก็บเข็มหมุดเอาไว้เห็นไหมรู้ไหมว่าสอนอะไรสอนอะไรครับอาจารย์เวลาเราดำเนินชีวิตทุกวี่ทุกวันจะมีทั้งคนด่าเราคนชมเราครับคนส่วนมากเลือกที่จะเก็บคำด่าส่วนคำชมไม่สนใจมาธรรมะคันธีเนี่ยเป็นถูกคนด่าเยอะแต่แกไม่จำคำด่าแกทิ้งเลยแกเก็บเข็มหมุดเอาไว้คือเลือกเก็บเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยมันจะมีทั้งดอกไม้ทั้งก้อนอิฐนะประเดประดังถังถมเข้ามาในชีวิตเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือกระดาษที่เต็มไปด้วยคำด่าเราต้องทิ้งไปอะไรคือเข็มหมุดที่ยังมีประโยชน์ต่อชีวิตให้เก็บสิ่งนั้นไว้คนส่วนใหญ่มักจะเลือกเก็บในสิ่งซึ่งตรงกันข้ามครับคนเขาสิ่งดีๆที่ตัวเองทำมันไม่จำแต่คนเขานินทาตั้งแต่เย็นวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์เขายังเก็บอยู่ในใจชอบเก็บเรื่องอย่างนี้เอามาทุกอาตมาเรียกว่าพวกแช่อิ่มความทุกข์แล้วทุกข์นานเหลือเกินเห็นไหมนี่เรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเอาไปคิดต่อยังมีอะไรสักเรื่องไหมมีครับนะก็เอาอีกสักเรื่องแล้วกันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยสำหรับอาตมาคือพระอินทร์องค์หนึ่งเนี่ยเป็น CEO อยู่บนสวรรค์มาหลายเทอมเป็นอะไรเนี่ย CEO CEO เลยนะพระอินทร์พระอินทร์องค์บังเอิญองค์นี้เป็น CEO อยู่บนสวรรค์นี่เรียกว่าเป็นนายของเทวดาเป็นนายของเทวดาแล้วก็หมดวาระแล้วหมดวาระจะเดินลงมาหามนุษย์ที่จะไปเป็นพระอินทร์แทนแกแต่มนุษย์ที่จะไปเป็นพระอินทร์แทนแกนั้นมีข้อแม้อย่างนึงนะต้องเป็นอะไรครับต้องไม่โลภต้องไม่โลภต้องไม่โลภถึงจะเป็นพระอินทร์ได้เรียนพอครับคือนี่วาระจะหมดแล้วเลยมหาทายาทพูดง่ายมหาทายาทแกก็เดินลงมาในโลกมนุษย์แปลงเป็นชายหนุ่มรูปงามเลยเดินไปที่ไหนก็ไปทดลองว่ามนุษย์คนไหนที่มันไม่โลภบ้างวันหนึ่งเดินมาเจอมัคคณายกสวนทางกันมัคคณายกเรียนพอมัคคณายกคืออาจารย์ที่ทำหน้าที่นำพิธีกรรมในวัดครับเจอมัคคณายกเนี่ยหิวยามถือสองผ้าป่าเดินผ่านมาพระอินทร์ชี้ก้อนหินแป๊บเดียวก้อนหินเป็นทองคำโอ้โหมัคคณายกตาลุกพระอินทร์ยกก้อนหินก้อนนั้นที่เป็นทองคำแล้วไม่ให้มัคคณายกมัคคณายกดีอกดีใจเก็บก้อนหินใส่แล้วพระอินทร์ก็เดินทางผ่านไปพระอินทร์ก็บอกมัคคณายกคนนี้ดีนะไม่โลภแสดงว่าใช้ได้คือเอาก้อนหินให้แล้วไม่แสดงอาการดีอกดีใจอะไรมากมายแกได้ก้อนหินแล้วแกก็เดินของแกไปพระอินทร์ก็ดีใจบอกมีสิทธิ์เป็นพระอินทร์องค์ใหม่เขาไม่โลภเดินไปสักสิบนาทีมัคคณายกตะโกนตามเลยพูนยกก้อนพระอินทร์แปลงหันกลับมาเอ้านึกว่ามันไม่โลภเชื่อไหมเขาไปไหนเขากลับไปที่วัดไปอุ้มลูกนิมิตขนาดนี้กลับมาเลยเขามาให้ชี้ให้ผมหน่อยเอาให้เป็นท้องเลยนะฮะพระอินทร์บอกหมดหวังเลยสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านก็เดินไปทั่วไปชี้อะไรให้คนนั้นคนนี้ปรากฏว่าเอาของอย่างอื่นมาให้ชี้ต่อใหม่หมดเลยโลภกันหมดโลภกันหมดพระอินทร์ก็หมดหวังเลยวันหนึ่งเดินลัดป่าฝ่าดงไปเจอพระทุดงรูปหนึ่งอายุ60ละนั่งสำรวมพระอินทร์ไปถึงปุ๊บมนุษย์เนี่ยมันโลภหมดพระนี่ไม่น่าจะโลภไปถึงปุ๊บชี้บาทเลยชี้บาทบาทเป็นทองคำหลวงพ่อลืมตามาดูอ๋อพระอินทร์ก็บอกโอ้มีแล้วคนไม่โลภคิดว่าไม่โลภพระอินทร์ชี้ต่อชี้จอมปลวกข้างๆกดของหลวงพ่อให้เป็นอะไรครับ
เป็นทองคำดิเป็นทองคำจอมปลวกเป็นทองคำเลยนะทองคำแล้วก็ดูปฏิกิริยาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เฉยไม่มีอะไรครับชี้ไปที่ภูเขาทั้งเทือกเลยนะโอ้โหภูเขาเป็นทองคำเลยโดยนางนอนนะชี้ไปเลยเป็นทองคำหมดเลยโอ้โหแล้วถามว่าหลวงพ่ออยากได้ไหมหลวงพ่อบอกไม่อยากพระเอ็นก็เลยบอกอ๋อเราพบแล้วมนุษย์ที่ไม่โลภคนนี้นี่เองสมควรเป็นพระเอ็นคนต่อไปครับพระอินทร์ก็เลยโยนคำถามสุดท้ายหลวงพ่อครับหลวงพ่อไม่โลภเลยผมเนรมิตอะไรอะไรที่เป็นทองคำให้หลวงพ่อก็ไม่ต้องการถามคำเดียวหลวงพ่อต้องการอะไรหลวงพ่อบอกโยมเนรมิตบาทให้เป็นทองคำอาตมาไม่ต้องการเนรมิตจอมปลวกให้เป็นทองคำอาตมาไม่ต้องการเนรมิตขุนเขาทั้งเทือกให้เป็นทองคำอาตมาไม่ต้องการงั้นหลวงพ่อต้องการอะไรอาตมาต้องการนิ้วชี้ของโยมที่มันชี้อะไรก็เป็นทองอะไอ้นั่นแน่นอนที่สุดสุดยอดของความโลภเลยครับพระอาจารย์พระอินทร์บอกว่าตกลงกลับไปรักษาการพระอินทร์เหมือนเดิมดีกว่ายังหาไม่เจอนะหาไม่เจอเลยมนุษย์ที่ไม่โลภคือมีโลภคือทุกคนเนี่ยสังคมไทยมันยุ่งเพราะอย่างเงี้ยมนุษย์มันไม่เคยหยุดความโลภเห็นไหมยังแม้กระทั่งพระอินทร์ก็ยังจนด้วยกล้าจนด้วยกล้าครับครับนี่แหละคือปัญหาล่ะครับผมโอ้โหนี่ฟ้าร้องนะพูดถึงพระอินทร์ฟ้าร้องฟ้าร้องเลยนะเนี่ยครับครับผมยังพอมีเวลาสำหรับโอ้ไม่มีเวลาแล้วแม้ว่าจะแถมอีกสักเรื่องนึงครับก็วันนี้ต้องกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่ได้มาให้ธรรมะต่อเลี้ยงจิตใจของเรานะครับอีกอาทิตย์นึงนะฮะ